เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆอีกมากมายนะคะมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งน้องๆรู้กันไหมว่าตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตอยู่ค่ะก็คือวิกฤตที่หรือไม่ก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ด้วยนะคะหนักหน่วงจริงๆค่ะน้องๆรู้กันไหมว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าภาวะโลกร้อนค่ะส่วนภาวะโลกร้อนเป็นยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้พี่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย อย่าเพิ่งไปไหนครับทุกคนถึงเวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยใครตอบได้บ้างว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรข้อไหนนะที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกระหว่างการปลูกต้นไม้หรือจะเป็นการเผาขยะในที่โล่งไหนไหนมีใครตอบได้บ้างว่าพลาสติกทำมาจากอะไรรู้ไหมว่าผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนคืออะไรปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดเหตุการณ์ไหนขึ้นในประเทศไทยเตรียมตัวให้พร้อมไปหาคำตอบกันน้องๆสังเกตกันไหมคะว่าทุกวันนี้อากาศร้อนขึ้นทุกวันค่ะส่วนฤดูหนาวเนี่ยก็ดูจะหดสั้นลงเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราไปถามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรุ่นพวกท่านสมัยเด็กๆเนี่ยนะท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าโอ้สมัยเด็กๆเนี่ยนะฤดูหนาวยาวนานมากเลยสามารถใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนได้10กว่า20วันเลยทีเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้เรามีอากาศเย็นๆให้เราชื่นใจสักวัน2วันเราก็ดีใจแทบจะฉลองกันแล้วค่ะจะมีก็แต่ภาคเหนือหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พอจะมีอากาศเย็นๆให้เราได้ชื่นใจกันบ้างค่ะอย่างที่เขาแซวกันแหละว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีแค่อากาศฤดูร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดค่ะว่าแต่น้องๆรู้กันไหมว่าตัวการที่ทำให้เราต้องเจอกับทั้งหมดเนี้ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า global warming หรือว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะเกิดจากการที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าแก๊สเรือนกระจกรวมไปถึงแก๊สที่มีคุณสมบัติการดักจับความร้อนอื่นๆเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกผิดปกตินะคะให้น้องๆ นึกสภาพว่าโลกของเราเนี่ยนะคะเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลค่ะปกติแล้วจะมีชั้นบรรยากาศขนาดหนาแบบเหมาะสมเนี่ยห่อหุ้มอยู่นะคะเมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการสะท้อนความร้อนส่วนเกินกลับออกไปค่ะดังนั้นปริมาณความร้อนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยก็จะเป็นความร้อนที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนะคะแต่ปรากฏว่าพอมันมีพวกแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะคะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ไปเหมือนห่อหุ้มโลกเอาไว้อีกชั้นค่ะดังนั้นเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาปุ๊บความร้อนส่องมาถึงโลกแก๊สพวกนี้ก็ไปดักจับความร้อนนะคะโลกก็เลยระบายความร้อนออกไปได้ไม่เท่าที่ควรค่ะดังนั้นอุณหภูมิของโลกก็เลยสูงขึ้นใช่ไหมคะยิ่งแก๊สมีมากอุณหภูมิของโลกก็ยิ่งมีมากเข้าไปอีกค่ะซึ่งเขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้นะคะว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองว่าแต่น้องๆสงสัยกันไหมทำไมเขาจะต้องเรียกว่าเรือนกระจกด้วยน้องๆเคยเห็นที่เมืองนอกเขาปลูกไม้เมืองร้อนกันไหมคะแน่นอนว่าเขาไม่สามารถปลูกกลางแจ้งได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าปลูกไปมันก็ตายค่ะอากาศมันหนาวเกินไปดังนั้นเขาก็เลยนิยมนำไปปลูกในเรือนกระจกกันนะคะเพราะว่าเมื่อแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาให้ความร้อนค่ะตัวกระจกของเรือนกระจกนี่แหละก็จะเป็นตัวกักเก็บความร้อนนะคะทำให้ในเรือนกระจกมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะเขาก็จะสามารถปลูกต้นไม้ที่ปกติแล้วต้องใช้อากาศร้อนได้นะคะเห็นไหมว่ามันเหมือนปรากฏการณ์เรือนกระจกมากๆเลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อปรากฏการณ์เรือนกระจกนั่นเองค่ะแล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าเจ้าแก๊สเรือนกระจกตัวนี้มันเกิดจากพวกกิจวัตรประจำวันของพวกเราทุกวันนี่แหละ
ปล่อยกันออกมามากๆนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นปัญหาโลกร้อนระดับโลกเลยค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะสภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลกเรียกได้ว่าวุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะคะก็ได้แก่การใช้น้ำมันการปล่อยสารเคมีการปล่อยสารพิษแล้วก็การตัดต้นไม้นั่นเองค่ะซึ่งน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไม่สามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกกันได้นะมันก็มีความเสี่ยงมากๆเลยนะคะน่ากลัวและอันตรายมากๆที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติทำให้เราเนี่ยไปสู่หายนะที่ไม่สามารถเอากลับมาได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสุดขั้วนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วพี่วิวเนี่ยเก็บเอาตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสุดขั้วมาเล่าน้องๆฟังเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราแวบไปดูอะไรสนุกๆกันแป๊บนึงแล้วกลับมาเจอกันนะคะไปมาไหนดูซิมาทิ้งขยะกันโหเยอะมากเลยแล้วจะใส่ได้ยังไงเนี่ยยัดดูแล้วไม่ลงอีกยัดด้านข้างแล้วกันเฮ้ยฮัททำอะไรอย่าเพิ่งทิ้งก็ของที่มันใช้แล้วมันก็เป็นขยะสิเนี่ยดูไว้เลยนะในเนี้ยมันมีถุงพลาสติกกับเศษอาหารเปื้อนเต็มไปหมดเลยโอ้ยฮัทเนี่ยทิ้งก็ทิ้งได้นะแต่ว่าเราก็ต้องแยกขยะก่อนโดยเฉพาะพลาสติกเลยฮัทพลาสติกเนี่ยเขาสามารถเอาไปรีไซเคิลได้เอากลับมาใช้ใหม่ได้เลยฮัทแต่ฮัทถ้าเรายัดลงไปแบบนี้นะนอกจากเขาจะเอาไปรีไซเคิลแล้วไม่ได้เราอาจจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการทำภูเขากองขยะโตๆเลยนะเข้าใจเออแต่ว่าเมื่อกี้พี่โลพูดว่าการรีไซเคิลพลาสติกเหรอทำยังไงอะครับล้างแล้วก็ไปทำใหม่ได้เหรอครับแค่นี้ก็ไม่รู้หรออะไหนๆก็พูดถึงพลาสติกแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าจุดกำเนิดของพลาสติกเฮ้ยน่าสนใจไปได้ไหมอะได้ไปโอเคแต่ก่อนอื่นเรามานี่ก่อนเลยแยกขยะกันไปแยกขยะแล้วก็ต้องแยกพลาสติกออกจากโฟมโหนี่เราเดินทางมาถึงกลางทะเลอ่าวไทยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนี่คือแท่นขุดเจาะที่ได้ถังน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ต่อไปจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำเนิดพลาสติกที่เราใช้กันทุกวันนี้น้ำมันดิบที่จะกลายเป็นน้ำมันลดเนี่ยนะจะกลายเป็นพลาสติกได้ยังไงล่ะเป็นได้สิฮาร์ดพอได้น้ำมันดิบมาแล้วพี่ๆวิศวกรก็จะส่งไปที่โรงงานกลั่นเพื่อให้ได้ก๊าซหุงต้มน้ำมันเครื่องยนต์จนไปถึงยางมะตอยเลยระหว่างที่น้ำมันถูกกลั่นอยู่ก็เกิดสารเคมีต่างๆออกมาเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือสารที่จะเอามาทำเป็นเม็ดพลาสติกที่ในที่สุดก็จะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้ฮะเม็ดพลาสติกเล็กๆเนี่ยนะเอาไปทำเป็นของชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยเหรอใช่แล้วฮาร์ดคนที่ซื้อเม็ดพลาสติกไปเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องหลอมพลาสติกให้ละลายแล้วก็ฉีดใส่แม่พิมพ์ตามรูปร่างและขนาดที่ต้องเอาไปใช้งานและออกมาเป็นถุงพลาสติกแก้วน้ำขวดน้ำหรือจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ถังขยะก็ถูกสร้างขึ้นจากพลาสติกได้หมดโหเจ๋งอ่ะจะว่าไปสิ่งของรอบตัวเราแทบทุกชิ้นก็ทำมาจากพลาสติกหมดเลยแล้วพี่โลไม่ว่าจะเป็นจานชามช้อนส้อมของเล่นเครื่องดนตรีพัดลมไมโครเวฟทีวีก็มีชิ้นส่วนของพลาสติกประกอบอยู่ด้วยทั้งหมดแล้วทำไมคนถึงหันมาใช้วัสดุอย่างพลาสติกกันล่ะพี่โลแฮมต้องย้อนกลับไปในคริสต์ศักราชที่1863เมื่อบริษัทในอเมริกาที่ผลิตลูกบิลเลียดอยากจะเปลี่ยนวัสดุที่เอามาทำลูกบิลเลียดจากเดิมที่ใช้วัสดุจากงาช้างก็ต้องการเปลี่ยนวัสดุเพราะการใช้งาช้างเกือบทำให้ช้างสูญพันธุ์นายจอห์นเวสลีย์ไฮเอ็ดก็ค้นพบการสังเคราะห์พลาสติกโดยบังเอิญจึงใช้ผลิตลูกบิลเลียดแทนงาช้างและทำสิ่งของอื่นๆแทนการใช้วัสดุจากสัตว์เช่นคีย์เปียโนหวีเครื่องประดับกระดุมของเล่นเด็กและฟิล์มถ่ายภาพต่อมาในปี1959นายสเตียนกุสตาฟทูลินชาวสวีเดนเห็นว่าผู้คนใช้ถุงกระดาษในการช้อปปิ้งเยอะมากเกินไปจนทำให้ต้นไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว
เขาจึงคิดค้นถุงพลาสติกมาใช้งานแทนถุงกระดาษเพราะว่าถุงพลาสติกมีน้ำหนักที่เบามากๆใส่ของได้เยอะแถมแข็งแรงทนทานใช้ได้นานอีกด้วยเหมาะจะเอามาใช้ได้หลายๆครั้งแต่พอพลาสติกเป็นที่นิยมผู้คนก็ใช้กันเยอะขึ้นผลิตได้ง่ายเกิดเป็นการใช้พลาสติกเพียงแค่ครั้งเดียวและทิ้งสะสมนานเข้าก็กลายเป็นขยะจำนวนมากเอทำลายพลาสติกก็ไม่เห็นยากนี่พี่โลเผาหรือฝังเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไปเองนะไม่เดี๋ยวนะฮะถ้าเอาพลาสติกไปฝังจะใช้เวลาย่อยสลายถึง450ปีแต่ถ้าเผาก็จะเกิดควันพิษที่ทำลายร่างกายและทำลายโลกอีกด้วยนะโอ้ยย่อยสลายยากมากยากจนน่ากลัวเลยเนี่ยโหพลาสติกถูกทิ้งเป็นขยะเยอะขนาดนี้เราไม่มีทางทำให้ขยะพลาสติกลดลงแล้วใช่ไหมพี่โลโหยอย่าเพิ่งถอดใจนะฮาร์ดในเมื่อมีคนคิดค้นพลาสติกขึ้นมาได้ก็ต้องมีคนคิดวิธีที่เปลี่ยนพลาสติกให้ไปใช้ได้เกิดประโยชน์เช่นกันอย่างที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขามนี้เขามีเครื่องอบพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหึเหมือนเป็นกระบวนการย้อนกลับเลยจากเริ่มแรกที่น้ำมันดิบถูกทำให้เป็นพลาสติกแต่ที่นี่เปลี่ยนพลาสติกกลับไปเป็นน้ำมันได้ด้วยเหรอใช่แล้วฮะโดยเครื่องอบไพโลไรซิสตัวนี้มีเตาไว้ให้ใส่พลาสติกที่ทำความสะอาดมาแล้วและจุดไฟให้ความร้อนความร้อนก็จะอบทำให้พลาสติกละลายกลายเป็นแก๊สวิ่งเข้าไปที่หอกลั่นและหยดลงมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงพี่ๆที่ศูนย์นี้ก็จะเอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ใส่เครื่องยนต์ทำเกษตรเอาไปจุดไฟทำเครื่องปั้นดินเผาและสุดท้ายก็คือเอาไปบริจาควัดให้ใช้ในการเผาศพโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนขยะพลาสติกกลับไปเป็นน้ำมันใช้ประโยชน์ได้ด้วยอันนี้พลาสติกใช่ไหมใช่พลาสติกใส่หมดเลยโอเคก็แก้วใส่นี่อันนี้ก็พลาสติกเนาะอันนี้พลาสติกแต่อันนี้กระดาษแต่ตรงอันนี้พลาสติกอันนี้แก้วใช่ถูกต้องเสร็จแล้วแยกแก้วกับขยะเสร็จแล้วเราถึงจะส่งพลาสติกที่เราแยกไว้ไปที่ศูนย์กสิกรรมได้ใช่ไหมพี่โลถูกต้องนะฮะมีวิธีการจัดการกับพลาสติกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ใช่เลยฮะแต่นี่ก็ยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะฮะยังมีอีกอย่างนึงก็คือทางที่ดีเราก็ควรใช้ภาชนะที่รักโลกมากขึ้นอย่างเช่นถุงผ้าขยะพลาสติกก็จะได้น้อยลงโอเคงั้นเราเริ่มใช้วัสดุรักโลกตั้งแต่วันนี้เลยดีมาแต่ตอนนี้แยกขยะก่อนมาเหลืออีกโอ้โหพลาสติกจะเต็มละพลาสติกอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะจะเห็นว่าตอนนี้โลกของเรากำลังมีปัญหากับสภาพภูมิอากาศมากๆเลยค่ะถึงขนาดที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบสุดขั้วนะคะในขณะที่โลกของเราโซนนึงเนี่ยกำลังแล้งแบบไม่สามารถเพาะปลูกได้เลยนะคะอีกโซนนึงก็ฝนตกหนักจนน้ำท่วมค่ะหรือในขณะที่บางโซนเนี่ยอากาศร้อนขึ้นร้อนขึ้นทุกวันนะคะบางโซนก็อยู่ดีๆหิมะตกอากาศหนาวติดลบเรียกได้ว่าใช้ชีวิตไม่ได้เลยค่ะปรากฏการณ์ที่อากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญแล้วก็ลานินญานั่นเองค่ะน้องๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชื่อเอลนินโญแล้วก็ลานินญากันดีนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคนดูฟุตบอลสเปนอ้าวไม่ใช่ค่ะพี่วิวล้อเล่นนะคะจริงๆแล้วเอลนินโญกับลานินญาเนี่ยเป็นชื่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่ทำให้อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงพี่วิวค่อยๆเล่าให้ฟังทีละชนิดนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาดูแผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกกันก่อนค่ะเหนือมหาสมุทรเนี่ยนะคะมันก็จะมีลมอยู่ชนิดนึงค่ะเรียกว่าลมสินค้านั่นเองนะคะที่คอยพัดไปก็จะพัดเอากระแสน้ำเนี่ยนะคะไหลหมุนวนไปเหมือนกับสายพานเลยค่ะเริ่มจากพัดเอาน้ำอุ่นนะคะบริเวณอเมริกาใต้ค่ะมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวๆบ้านเรานะคะแล้วก็พัดเอาน้ำเย็นเนี่ยจากบริเวณออสเตรเลียกลับไปที่อเมริกาใต้อีกครั้งนึงค่ะเห็นไหมว่ามันเป็นวงโคจรเลยนะคะว่าแต่การที่น้ำมันหมุนวนแบบนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเราก่อนค่ะเมื่อมีกระแสน้ำอุ่นมากองรวมกันอยู่มากๆนะคะน้ำมันก็จะระเหยขึ้นไปในอากาศค่ะก่อให้เกิดเป็นเมฆฝนนะคะทำให้อากาศบริเวณนี้มีอากาศที่ร้อนแล้วก็ชื้นแล้วก็ฝนตกชุกค่ะซึ่งก็เป็นอากาศปกติที่เราเจอกันใช่ไหมคะแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นค่ะถ้าสมมติว่า
ลมเนี่ยมันไม่แรงพอนะคะไม่สามารถพัดเอากระแสน้ำอุ่นส่งมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมฆฝนเนี่ยนะคะมันก็จะไปกระจุกตัวกันอยู่กลางทะเลแทนเนาะแล้วฝนก็จะไปตกเอากลางทะเลค่ะก่อให้เกิดปัญหาน้ำทะเลที่เจือจางขึ้นนะคะเหล่าสัตว์น้ำที่อยู่ตรงนั้นก็จะมีปัญหาค่ะส่วนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราเนี่ยนะคะในเมื่อลมเนี่ยมันพัดกระแสน้ำอุ่นมาไม่ถึงฝนมันไปตกกลางทะเลซะแล้วตรงบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยฝนมันก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะแทนที่จะมีฝนตกลงมาก็เลยเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นนะคะก็เกิดไฟป่าเกิดปัญหาอะไรตามมามากมายค่ะและปรากฏการณ์นี้เขาจะเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะส่วนปรากฏการณ์ลานินญาเนี่ยนะคะน้องๆคือปรากฏการณ์ตรงกันข้ามค่ะแทนที่ลมมันจะพัดมาเบาๆนะคะปรากฏว่าลมเนี่ยมันแรงมากค่ะพัดหอบเอากระแสน้ำอุ่นมาเยอะมากนะคะทำให้บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยฝนตกหนักมากค่ะเรียกได้ว่าเกิดน้ำพุ่งน้ำท่วมกันไปเลยทีเดียวนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งเราเนี่ยน้ำท่วมใช่ไหมแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะบริเวณอเมริกาใต้ค่ะลมมันหอบเอาพวกเมฆฝนความร้อนอะไรต่างๆมาหมดแล้วนะคะทำให้ฝั่งนั้นอ่ะเกิดการแห้งแล้งขึ้นค่ะก็เห็นได้ชัดว่ามันตรงกันข้ามกันเนาะสรุปสั้นๆแบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยจะทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณอเมริกาใต้แล้วก็เกิดความแห้งแล้งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในขณะที่ปรากฏการณ์ลานินญาเนี่ยจะทำให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณอเมริกาใต้แล้วก็เกิดฝนตกหนักในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะซึ่งปรากฏการณ์เอลนินโญกับลานินญาเนี่ยนะคะก็เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรนี่แหละปัจจุบันนะคะเรายังไม่รู้กันชัดๆค่ะว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นกันแน่นะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบส่งผลเสียไปยาวนานอาจจะเป็นเดือนแล้วก็เป็นปีเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเอลนินโญแล้วก็ลานินญาที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังในวันนี้นะคะแต่วันหน้าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่วิวยังมีเรื่องสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาทบทวนความรู้กันแล้วครับน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรภาวะโลกร้อนคือปรากฏการณ์ที่โลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นข้อไหนนะที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกจะเป็นการปลูกต้นไม้หรือว่าการเผาขยะในที่โล่งใช่แล้วการเผาขยะในที่โล่งทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกได้ครับพลาสติกทำมาจากอะไรพลาสติกทำมาจากน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติที่นำมากลั่นนั่นเองผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนคืออะไรเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของโลกปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดเหตุการณ์ไหนขึ้นในประเทศไทยถูกต้องครับปรากฏการณ์ลานีญาทำให้เกิดพายุเมฆฝนรุนแรงฝนตกหนักน้ำท่วมนั่นเองตอบถูกทุกข้อเก่งมากครับทุกคน